วันนี้นักข่าวไปถามหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลอีกพรรคหนึ่งก็คือภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนักข่าวเนี่ยไปถามเลยนะว่าน้อยใจไหมมหาดไทยถูกหั่นงบงบปี68เนี่ยหายไป 50,000 ล้านนะรองนายกว่ายังไงยังไงมันไม่ได้หายแต่มันเป็นการนำเสนอโดยตรงจากองค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นแค่นั้นเองตามกฎหมายปีที่แล้วไม่ต้องผ่านมหาไทยปีนี้เขาเสนอโดยตรงนะครับก็หายไป50,000 ล้านปีหน้าหายไปอีกแล้วพอถึงปี70ก็หายไปเป็นแสนเพราะว่าทั้งอบต.ทั้งอบจ.ทั้งเทศบาลเขาเสนอโดยตรงไปยังสำนักงบประมาณเลยไม่มีปัญหาครับแล้วจะบริหารจะไม่ถามว่าน้อยใจอ่ะดีใจดิงานจะได้ลดลงหน่อยจะได้ไปทำงานอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแล้วจะบริหารจัดการยังไงได้งบที่แบบว่าลดลงแหละเพราะว่าเห็นบอกว่างบที่มันลดลงเนี่ยก็คือที่ผมบอกไงทางองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเสนอโดยตรงใช่ไหมครับเขาก็ไปดำเนินการเนี่ยมท.1ก็ถือโอกาสให้ความรู้ไปด้วยว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องการดำเนินการตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจค่ะเมื่องานบางงานมันไปอยู่กับท้องถิ่นงบมันก็ต้องไปด้วย อบต. อบจ.เทศบาลเขาก็เสนอตรงสำนักงบประมาณเพราะว่าเขาเป็นคนทำงานค่ะในส่วนของมหาดไทยที่เคยมีงบก็เพราะไปดูงานเมื่องานไปอยู่กับท้องถิ่นงบก็ไปอยู่กับท้องถิ่นดีใจต่างหากค่ะนะสนับสนุนการกระจายอำนาจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และยุทธศาสตร์ชาติแล้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็กำลังเตรียมเปลี่ยนชื่อเป็นกรมท้องถิ่นนะอันนี้มท.1เปิดเผยนะครับแล้วนักข่าวก็ถามประเด็นที่ฝ่ายค้านหน้ากระดานเรียงหนึ่งเลยขึงขังจะคว่ำงบประมาณในวาระแรกเลยนะไปฟังว่ามท.1ว่ายังไงเรื่องนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเราก็ต้องดูว่าเมื่อถึงเวลาลงมติข้างหน้าจะเป็นคืนนี้ใช่ไหมผลของมติออกมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับยังมั่นใจ300ถ้าคว่ำมากกว่าไม่คว่ำรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้แค่นั้นเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยแต่มั่นใจว่ารัฐบาลมีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพนะครับยังมั่นใจใน314เสียงนะคะว่าน่าจะไม่มีอะไรพลิกผันมั่นใจในส่วนของภูมิใจไทยแน่นอนนะครับภูมิใจไทย71เสียงให้การสนับสนุนงบประมาณภูมิใจไทย71เสียงสนับสนุนร่างงบประมาณนะแล้วก็พรรคพลังประชารัฐนะพรรครวมไทยสร้างชาติต่างก็อภิปรายสนับสนุนนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดสนับสนุนก็ไม่มีปัญหาผ่านอยู่แล้วนะพรรคฝ่ายค้านเขาจะลงมติยังไงก็เป็นสิทธิ์ค่ะนะแต่เขาก็ต้องไปชี้แจงประชาชนเอาเองว่าไอ้คุณไม่เห็นด้วยกับงบที่ใช้ในปี68นี่เลยเหรอนะแทนที่จะรับหลักการแล้วไปแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการเพราะงบส่วนใหญ่ก็คือลงไปช่วยเหลือประชาชนไงนั่นแหละต้องไปอธิบายสังคมค่ะนะแล้ววันนี้มท.1ฮะไปนั่งหัวโต๊ะประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ก็คือเตรียมครม.สัญจรที่โคราชนะครับแต่ว่าพื้นที่ในการนำเสนอโครงการก็จะเป็นพื้นที่หลายจังหวัดนครชัยบุรินทร์ก็คือโคราชนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์เป็นนครชัยบุรินทร์นี่แล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เป็นของพรรคไหนยังไงไม่มีทุกคนต้องทำงานให้ประชาชนไม่มีเรื่องพรรคอย่างโคราชเนี่ยเป็นประตูสู่ภาคอีสานการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆต้องเน้นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะต้องฟังเสียงเอกชนประชาชนในพื้นที่ตามเส้นทาง3มรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์นะแล้วก็เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการเกษตรทำให้ประชาชนเนี่ยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ขึ้นมาอันนี้เป็นการประชุมวันนี้นะครับแล้วก็มีสภาพัฒน์ฮะคุณดนุชาเลขาธิการสภาพัฒน์เปิดเผยว่าการจัดทำข้อเสนอของครม.สัญจรครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐเอกชนมีแนวทางหลายส่วนนะครับกลุ่มจังหวัดมีการนำเสนออย่างเช่นการยกระดับการท่องเที่ยวไปสู่การเป็นจุดหมายในระดับสากล World Class Tourism ว่ากลุ่มจังหวัดที่โคราชเนี่ยจะยกระดับให้เป็นเป้าหมายปลายทางในระดับสากลได้ยังไงค่ะ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอนาคตเศรษฐกิจชีวภาพนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนและโครงข่ายคมนาคมหลักเพราะฉะนั้น4จังหวัดเนี่ยนำเสนอโครงการต่างๆโครงการพัฒนาพื้นที่เขาใหญ่อย่างเงี้ยโครงการยกระดับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเงี้ยยกระดับสินค้าเกษตรอย่างเงี้ยนะอันนี้หลายโครงการที่มีการนำเสนอกันกรองเพราะนั้นรอดูการประชุมครม.สัญจรที่โคราชก็จะมีการนำเสนอกันคือมีเอกชนมาร่วมพิจารณาด้วยตั้งแต่ต้นนะตัวอย่างบางโครงการนะครับที่มีอยู่แล้วแล้วกำลังจะเริ่มสร้างแล้วนะนะที่โคราชครับอันนี้จากแฟนเพจ Thailand Update สิงหาคมนี้เริ่มสร้างอุโมงค์ทางลอดแห่งที่3ของโคราชนะครับนี่ที่แยกทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพกับถนนเข้าเมืองสีคิ้วคาดว่าจะแล้วเสร็จปี70ครับอันนี้เป็นภาพกราฟิกที่ทาง Thailand Update นี่นำเสนอนะครับนะก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะในโคราชอำเภอสีคิ้วนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครับจะมีแบบนี้จังหวัดใหญ่ๆหัวเมืองเชียงใหม่อย่างนี้นะนะเชียงใหม่นี่หลายที่เลยหลายจุดเลยอันนี้โคราชนะก่อนหน้านี้ผมเห็นข่าวนวัตกรรมเดลินิวเนี่ยก็นำเสนอใช่ไหมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช่ในขณะเดียวกันที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องคนทำงานเรื่องแรงงานทั้งการทำงานในบ้านเราเนี่ยคนทำงานก็ต้องมีทักษะค่ะเพราะว่าอุตสาหกรรมบางโรงงานที่มันปิดเพราะมันแข่งต่อไม่ได้เพราะว่าที่อื่นก็ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเตรียมทักษะคนของเราให้เข้ากับงานยุคใหม่ค่ะแล้วก็แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างแดนด้วยครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการไปให้กำลังใจและก็มอบโอวาทแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันและญี่ปุ่นนะครับเที่ยวนี้ไป241คนค่ะนะฮะอันนี้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วใช่นะแต่วันนี้มาส่งมาให้กำลังใจคนงานไทยที่จะไปนะก็ทำตามสัญญาจ้างมีปัญหาอะไรมีเจ้าที่คอยช่วยเหลือนะนะแล้วก็ให้ตั้งใจทำงานไปไต้หวันเที่ยวนี้นะตำแหน่งก็พวกผลิตชิ้นส่วนโลหะช่างกึ่งฝีมืออย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพนักงานผลิตอาหารสำเร็จรูปค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย200กว่าคนครับนะแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศรัฐมนตรีพิพัฒน์เปิดเผยว่าส่งออกแรงงานไปแล้ว 60,000 รายแล้วก็จะส่งออกอีก 40,000 รายในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับนะเพราะฉะนั้นตั้งเป้า 100,000 รายในปี67ปี68ตั้งเป้าจะส่งออกแรงงานให้ได้ 150,000 รายอ๋อคือปีหน้าจะขยับเป้าอีกนะคะจะเพิ่มจากปีนี้ 50,000 รายค่ะก็จะเป็นการให้คนไทยเนี่ยไปเอาเงินกลับบ้านเกิดไปทำงานต่างประเทศนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจริงๆเป็นภาคส่วนเศรษฐกิจสำคัญนะแล้วสำคัญกับเศรษฐกิจในต่างจังหวัดด้วยเพราะอะไรคนไปทำงานส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดทั้งนั้นแล้วส่งเงินกลับบ้านส่งเงินกลับบ้านนะที่บ้านได้มีที่อยู่ที่กินได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าลูกได้เรียนหนังสือเงินทำงานจากต่างประเทศส่งมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นภาคส่วนเศรษฐกิจนี้ก็สำคัญนะอันนี้ก็คือเรื่องแรงงานค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ